ชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่129จากตอนที่แล้วพราหมณ์เกวัฏได้เห็นความสง่าองค์อาจของมโหสถก็รีบทักขึ้นก่อนว่าท่านมโหสถบัณฑิตเราทั้งสองต่างก็เป็นบัณฑิตเช่นเดียวกันหลายวันมานี้นะข้าพเจ้ามาอาศัยท่านอยู่ณที่นี้แต่ท่านมิเคยเลยที่จะแสดงอัธยาศัยไมตรีแม้เพียงจะส่งบรรณาการมาให้เราสักชิ้นหนึ่งอย่างน้อยก็เพื่อเป็นเครื่องต้อนรับตามวิสัยของบัณฑิตผู้ไม่ละเลยการปฏิสันถารต้อนรับการที่ท่านทำเมินเฉยเช่นนี้นะเป็นเพราะมีเหตุผลอย่างไรหรือว่ามีเหตุอันใดอย่างนั้นหรือมโหสถบัณฑิตจึงตอบพราหมณ์เกวัฏว่าท่านเกวัฏข้าพเจ้านะยังคิดถึงท่านอยู่เสมอแต่เพราะยังหาสิ่งที่คู่ควรแก่ท่านยังไม่ได้จึงต้องเสียเวลาเฟ้นหาของที่สมควรแก่ท่านอยู่นานเหตุนี้จึงยังไม่ได้โอกาสมาหาท่านสักทีแต่วันนี้นะข้าพเจ้าหาเครื่องบรรณาการที่สมควรได้แล้วบัดนี้จึงถือโอกาสนำบรรณาการที่สูงค่านี้มามอบให้ท่านว่าแล้วมโหสถก็ยื่นแก้วมณีนั้นให้แก่พราหมณ์เกวัฏทำทีเหมือนจะยื่นให้แต่แล้วก็ทิ้งแก้วมณีนั้นให้ตกลงที่ปลายนิ้วของพราหมณ์เกวัฏโดยไม่ให้ทันตั้งตัวปรากฏว่าแก้วมณีได้ตกกลิ้งไปหยุดอยู่ใกล้ฝ่าเท้าของมโหสถบัณฑิตพราหมณ์เกวัฏจึงรีบน้อมกายก้มลงเก็บแก้วมณีที่อยู่ตรงฝ่าเท้าของมโหสถบัณฑิตในทันทีกิริยาอาการของพราหมณ์เกวัฏนั้นเมื่อมองจากที่ไกลจึงดูคล้ายกำลังก้มลงกราบมโหสถอย่างนอบน้อมมโหสถจึงรีบฉวยโอกาสนั้นจับคอเกวัฏไว้ด้วยมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็กดชายกระเบนเน็บของเกวัฏไว้บังคับให้ก้มลงอยู่กับที่แล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงก้องกังวานว่าท่านปุโรหิตเชิญท่านลุกขึ้นเถิดข้าพเจ้าน่ะเป็นเพียงเด็กคราวลูกคราวหลานท่านอย่าถึงกับต้องกราบไหว้ข้าพเจ้าเลยว่าแล้วก็กดคอพราหมณ์เกวัฏลงเอาหน้าผากถูไปมากับพื้นดินจนเลือดไหลย้อยเป็นทางเมื่อสาแก่ใจแล้วก็ผลักร่างของเกวัฏให้ถอยถลาไปอย่างไม่เป็นท่าทันทีที่พราหมณ์เกวัฏผุดลุกขึ้นได้ก็รีบเพ่นขึ้นมาเตรียมจะควบหนีฝ่ายพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชาทั้ง101พระองค์ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงแน่พระทัยว่าพราหมณ์เกวัฏยอมไหว้มโหสถจริงๆและหากเป็นดังนี้ก็เท่ากับว่ากองทัพปัญจาลนครจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ตามเงื่อนไขพระราชาเหล่านั้นทุกพระองค์ไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าจุลนีต่างก็ทรงกลัวว่ามโหสถบัณฑิตคงจะไม่ยอมไว้ชีวิตพระองค์เป็นแน่ครั้นแล้วจึงต่างรีบเสด็จขึ้นม้าพระที่นั่งด้วยอาการลุกลี้ลุกลนเมื่อควบม้าได้ก็พากันหนีเอาตัวรอดรีบบ่ายหน้ากลับปัญจาลนครไปในทันทีโดยมิฟังเสียงพวกทหารฝ่ายมิถิลานครเห็นดังนั้นต่างก็โห่ร้องด้วยเสียงกึกก้องว่าพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยเหล่าพระราชาทั้งหลายได้หนีไปแล้วเร็วพวกเรา
อย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้กระบวนทัพใหญ่จึงเกิดการชุลมุนวุ่นวายหนีกระเจิงกันไปจนคุมทัพไม่อยู่ต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดแบบไม่คิดชีวิตเพราะเห็นเหล่าพระราชาหนีไปก่อนแล้วต่างก็หมดขวัญกำลังใจไปตามๆกันจะได้ยินก็แต่เสียงของทหารฝ่ายมิถิลานครที่ยิ่งขู่แกล้งบรรลือเสียงเกลียวกราวโห่ร้องสำทับไล่หลังไปว่าเฮ้ยพวกปัญจาลนครหนีกันไปแล้วเร็วพวกเรารีบตามไปเร็วอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้มโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับชัยชนะอย่างงดงามในสนามธรรมยุทธแล้วก็ได้เห็นความระส่ำระสายอย่างใหญ่หลวงของทัพปัญจาละเป็นขวัญตาแล้วนำขบวนทัพกลับเข้าสู่พระนครโดยไม่ได้ติดตามกองทัพของพระเจ้าจุลนีไปแต่อย่างใดมหาชนชาวเมืองมิถิลานครต่างก็มาต้อนรับแสดงความยินดีสรรเสริญกับมโหสถบัณฑิตที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมสามารถเอาชนะพราหมณ์เกวัฏได้อย่างสวยสดงดงามและสามารถทำให้กองทัพใหญ่ของพระเจ้าจุลนีหนีเตลิดเปิดเปิงอย่างไม่เป็นท่าจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีสติปัญญาคิดวางแผนไตร่ตรองอย่างรอบคอบแม้สถานการณ์ดูจะเป็นรองฝ่ายตรงข้ามก็ตามแต่ก็สามารถพลิกกลับมากำชัยชนะได้ด้วยอนุภาพแห่งสติปัญญาของมโหสถบัณฑิตฝ่ายพราหมณ์เกวัฏเมื่อพ้นจากเงื้อมือของมโหสถมาแล้วก็รีบควบม้าหนีไปโดยเร็วทันทีในระหว่างนั้นก็พยายามเหลียวหน้าเหลียวหลังแต่ก็กลับมองไม่เห็นพระเจ้าจุลนีจอมทัพแห่งปัญจาลนครทั้งพระราชาร้อยเอ็ดพระองค์ต่างก็หายพระพักกันไปหมดข้างหน้านั้นมีเพียงพลราบที่อยู่รังท้ายต่างกำลังวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงอย่างไม่เป็นสำพรามเกวัฏเห็นเหตุการณ์กลับตลปัดเช่นนั้นก็ให้แค้นเคืองมโหสถเป็นกำลังยิ่งได้เห็นหยดเลือดที่ไหลย้อยเปื้อนใบหน้าของตนความเจ็บแสบปวดช้ำจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เพียงบาดแผลตรงหน้าผากเท่านั้นแต่มันกลับเสียดลึกไปถึงก้นบึ้งของจิตใจพราหมณ์เกวัฏเอามือเช็ดเลือดไปนั้นพร้อมกับความรู้สึกขุ่นเคืองข้างแค้นที่อัดแน่นระคนอยู่ภายในใจจนแทบจะระเบิดในเวลานั้นพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์เสด็จรุดหน้าไปก่อนขบวนราบล่วงทางมาได้ไกลถึงสามโยชน์แล้วในขณะที่พราหมณ์เกวัฏเพิ่งจะควบม้าตามไปทันพวกพลราบที่อยู่รังท้ายพลางร้องตะโกนจนสุดเสียงว่าท่านทั้งหลายจะหนีไปทำไมจงเชื่อคำของข้าพเจ้าบ้างเถิดข้าพเจ้ามิได้ไหว้มโหสถหรอกหยุดเถิดพวกท่านอย่าได้หนีไปเลยไม่ว่าเกวัฏจะตะโกนเปล่าร้องอย่างไรแต่ความพยายามนั้นก็กลับไร้ผลไม่มีใครสนใจคำร้องของพราหมณ์เกวัฏเลยทุกคนยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่ฟังเสียงมีหนำซ้ำยังตะโกนด่าทอเกวัฏโดยไม่มีความยำเกรงเช่นแต่ก่อนว่าโธ่เอ้ยไอ้พราหมณ์ชั่วไอ้คนสารเลวดีแต่ประจบเจ้าเหนือหัวก่อนนั้นไม่ใช่เจ้าดอกหรือที่นั่งยันนอนยันว่าธรรมยุทธ์ครั้งนี้น่ะมโหสถจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้
แล้วใครกันล่ะที่ยอมสยบอยู่แทบเท้ามโหสถผู้เยาว์วัยคราวหลานดูเถิดช่างทำกันได้ไม่อายบรรพชนเลยหรือไรต่างคนต่างตะโกนด่าไม่เป็นศัพท์สำเนียงมุ่งแต่จะเดินต่อไปอย่างเดียวจนพราหมณ์เกวัฏเริ่มหูชาเกวัฏเห็นอาการไม่สู้ดีจึงคิดว่าหมดหนทางที่เราจะชี้แจงทหารชั้นเลวเหล่านี้ต่อให้อธิบายสักเท่าใดก็คงจะไม่มีใครยอมฟังอยากกันนั้นเลยเราจะต้องติดตามเจ้าเหนือหัวไปให้ทันหากได้กราบทูลอธิบายให้พระองค์ทรงทราบแล้วเมื่อนั้นแหละพระองค์ก็จะทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้ทุกคนถือปฏิบัติตามคิดดังนี้แล้วพราหมณ์เกวัฏก็รีบควบม้าเร่งตามไปไม่พะวงว่าใครจะคิดเช่นไรแม้จะถูกด่าทอไล่ตะเพิดโดยถ้อยคำเจ็บๆแสบๆถึงเพียงนั้นก็พยายามอดใจเสียกล้ำกลืนขมขื่นทนต่อถ้อยคำจ้วงจาบเหล่านั้นมุ่งหมายประการเดียวเท่านั้นคือจะต้องตามเสด็จพระเจ้าจุลนีให้ทันส่วนว่าเมื่อพราหมณ์เกวัฏได้ควบม้าตามเสด็จทันแล้วจะมีวิธีอธิบายให้พระเจ้าจุลนียอมรับฟังเหตุผลในการพ่ายแพ้ของตนในครั้งนี้ได้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป